คุณลอยมาผสมใบเลื้อยแต่งแต้มกลีบดอกบานและจุดเกสรลวดลายออกแบบฝีมือปริศนาวงสิริที่นำแรงบันดาลใจจากลายบนปกสมุดโน้ตจีนมาสร้างสรรค์บนเบญจรงค์ชิ้นนี้จนสวยงามอ่อนหวานแม้เพิ่งเข้ามาช่วยสามีดูแลกิจการเครื่องเบญจรงค์ได้เพียงปีเศษหากความชื่นชอบตั้งแต่เด็กและเป็นนักสะสมตัวยงก็ทำให้นักร้องหมอลำวัย56ปีหันมาศึกษาลวดลายโบราณบนจานชามแล้วประยุกต์ให้ร่วมสมัยแม้บ้านปลายจะมีธุรกิจเป็นของครอบครัวและไม่ลำบากเหมือนที่ผ่านมาแต่ปริศนายังไม่ทิ้งหมอลำอาชีพที่รักที่สุดเมื่อมีเวลาเธอจะขึ้นเวทีร้องเพลงเพื่อการกุศลและยังรับงานคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำทั้งในและต่างประเทศอยู่บ้างศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปทุกซอกทุกมุมของอเมริกาไปหมดนะยุโรปนี่เราก็ไปแทบทุกประเทศญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีฮ่องกงอเมริกาหูนี่แหละหมอลำนี่แหละหากินได้ทั่วโลกเลยขอบังจริงๆนะคะไม่ติดขั้นกสิทธิ์หรืออะไรที่เราจะต้องมาเนี่ยไม่คุณหมอลำไม่ได้เรื่องมากขนาดนั้นหรอกครูเพลงนี้ครูบาอาจารย์นี่ล้วนแต่อยากจะสนับสนุนให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ดื่มตาอ้าปากได้มีอาชีพได้มีชื่อเสียงที่เป็นผู้ที่หลงไหลแล้วก็คลั่งไคล้นะคะในเครื่องถ้วยเบญจรงค์นะคะจนเป็นนักสะสมอีกคนนึงค่ะวันนี้คุณปริศนานะคะก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนในการออกแบบลวดลายเครื่องถ้วยเบญจรงค์ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันที่เป็นจริงต่อจากการได้เป็นนักร้องหมอลำค่ะสาวสาวนาจังน้องบ่มีไผมองมาจ้องมาหาบ้านอยู่เมืองอุบลโด่งดังเป็นพลุแตกเมื่อเพลงสาวนาหารักได้บันทึกเสียงสร้างปรากฏการณ์ให้เพลงหมอลำถูกเปิดทุกคลื่นวิทยุและแทบทุกช่องบนจอทีวีเมื่อ30ปีก่อนคิวงานร้องเพลงที่ต้องเดินสายขึ้นเวทีทั้งแบบฉายเดี่ยวและร่วมเวทีกับนักร้องดังในยุคนั้นทั้งสายันสัญญาย้อนรักสลักใจและบานเย็นรากแก่นทำให้ปริศนาวงสิริตัดสินใจออกจากวงการมายามาจริงจังจับไมค์ขายเสียงเพลงหมอลำสาวทิ้งอนาคตบนเส้นทางนักแสดงจากทั้งนางแบบและนางเอกชื่อดังจากละครหลายเรื่องโดยเฉพาะแก้วหน้าม้ารวมถึงเคยคว้ารางวัลตุ๊กตาทองผู้แสดงนำยอดนิยมจากละครเรื่องสังทองแต่ด้วยใจรักในเสียงเพลงอีสานและฝันสูงสุดของชีวิตคือการเป็นนักร้องส่งให้สาวจากสกลนครพยายามทุกทางเพื่อก้าวสู่วงการเพลงหมอลำเราก็ยังไม่ได้เป็นนักร้องสักทีจนวันหนึ่งครูพงศักดิ์จันทลุขาเนี่ยท่านก็พาไปแถวแถวสะพานเหล็กเสร็จแล้วท่านก็ไปที่บริษัทสหกวงเฮงเอาไปร้องเพลงความฝันเริ่มเป็นจริงแล้วตอนนั้นได้บันทึกแผ่นเสียงเวลาเราถ่ายหนังช่วงตอนค่ำเนี่ยหลังทานข้าวเสร็จเนี่ยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะเปิดปริศนาลำเพลินเรียกคนทั้งกองถ่ายมาหยุดคอนหยุดมีเพื่อนบ้างเขาเปิดรีวิวเพราะว่าเขาเปิดเสียงเขาปริศนาร้องปริศนาลำเพลินการได้ร้องเพลงและเฝ้ามองของรักไปพร้อมๆกันกลายเป็นความสุขเล็กๆของนักร้องหมอลำวัยใกล้60ปียามอยู่บ้านนอกจากต้องคอยคิดลายเบญจรงค์ใหม่ๆแล้วยังต้องติดตามกระแสแฟชั่นและความนิยมของทั่วโลกเพื่อสร้างจุดขายให้ชุดสินค้าของตัวเองน่าสนใจวันนี้ที่เสียงเพลงอาจไม่ใช่อาชีพหลักสร้างรายได้มากมายเหมือนเก่าหากการได้แวะเวียนขึ้นเวทีร้องเพลงเป็นครั้งคราวรอยยิ้มจากแฟนเพลงก็ช่วยต่อเติมความสุขคืนกลับสู่ผู้ร้องกันดายะมุนเรืองไทย PBS รายงานไม่ว่าพ่อต้องกินน้ำตาสาวชาวนาหน้าดำ